สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Danny Channel สำหรับวันนี้เราก็อยู่เกม7บาทไปอย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเป็นวันจันทร์นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนก็มีพรีวิวข้อมูลแพทอัปเดตนะครับที่จะอัปเดตในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่17ประจำสัปดาห์นะครับก็สำหรับสัปดาห์นี้นะครับถือว่าเป็นสัปดาห์ชิลๆเพื่อนๆเพราะคอนเทนต์ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยบอกเลยว่าไม่หนักครับแต่เป็นคอนเทนต์ที่เราจะต้องทำนะครับเพราะมันได้วัตถุศักดิ์สิทธิ์ของตัวละครโคโลโบนะครับก็วันนี้เช่นเคยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปอัปเดตนะครับให้กับเพื่อนๆกันนะครับแล้วก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าแจ้งปิดปรับปรุงและอัปเดตในวันที่17เดือน5นะครับสำหรับวันพรุ่งนี้จะมีการปิดเซิร์ฟปรับปรุงตั้งแต่เวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับจนถึงบ่ายสองโมงครึ่งเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอย่าลืมมาล็อกเอาท์ออกเกมก่อนช่วงเวลาบ่ายโมงครึ่งด้วยนะครับเพื่อป้องกันข้อมูลของเรานะแล้วก็ส่วนหัวข้อที่อัปเดตนะครับอย่างแรกสุดกิจกรรมใหม่ครับสำหรับคนที่สอบถามเข้ามานะครับว่าบอสอีฟิตเนี่ยจะมาให้ตีเมื่อไหร่นะครับก็วันพรุ่งนี้เพื่อนๆจะได้ไปหวนบอสอีฟิตกันแล้วนะครับอีเวนต์แรกนะครับ7บาปเอ็กซ์ลามศึกทำลายล้างอีฟิตแล้วก็สูตรแลกเปลี่ยนนะครับจะอัปเดตมาในวันพรุ่งนี้นะสำหรับระยะเวลากิจกรรมนะครับจะอยู่ทั้งหมด2สัปดาห์ด้วยกันเพื่อนๆตั้งแต่พรุ่งนี้นะครับหลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟอยู่ยาวไปจนถึงวันที่31เดือน5เลยนะครับก็สำหรับกิจกรรมนี้นะครับง่ายๆเลยเพื่อนๆไปเคลียร์บอสอีฟิตนะครับแล้วก็เอาคบเพลิงอันนี้นะครับมาแลกเปลี่ยนในร้านค้าอีกทีนึงนะครับซึ่งของที่แลกได้เนี่ยก็จะตามนี้เลยเพื่อนๆจะมีลิมูรูนะครับระดับ SRที่เป็นสลามนะครับ1ตัวแล้วก็อันที่2ครับนี่เลยหีบวัตถุศักดิ์สิทธิ์นะครับที่พลาดไม่ได้นะใช้ทั้งหมด40ครบเพลิงนะครับในการแลก1ชิ้นนะแล้วก็ยังมีชุดคอสตูมนะครับระดับ UR ของทั้งเบนิมารุแล้วก็น้องมิลิมด้วยนะครับส่วนของอื่นๆที่เหลือเนี่ยเอาจริงก็ถือว่าเป็นของที่ใช้งานได้หมดเลยนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมแนะนำว่าให้แลกให้ครบทุกชิ้นเลยจะดีที่สุดนะครับนอกจากนี้นะครับสำหรับใครที่รีบนะครับอยากจะได้ของจากร้านค้ากิจกรรมเนี่ยเพื่อนๆสามารถเอาเหรียญนะครับทั้งเหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองจากตัวละคร3นะครับไปแลกครบเพลิงเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับสำหรับศึกทำลายล้าง E-Fit นะครับจะเปิดให้เพื่อนๆเล่นก็ต่อเมื่อเพื่อนๆเคลียร์แชปเตอร์ที่4ตอนที่41พร้อมกับ Quest World กิจกรรมแล้วนะครับซึ่งบอส E-Fit เนี่ยเราจะสามารถเคลียร์ได้วันละ3ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นจะลงระดับความยากชั้นไหนเนี่ยก็เลือกลงกันดีๆนะครับแน่นอนว่าศึกทำลายล้าง E-Fit เนี่ยสามารถชวนเพื่อนเข้าร่วมได้นะครับเหมือนเดิมเลยและรายละเอียดหลักๆนะของบอสอีฟิตก็จะมีประมาณนี้นะต่อมาอีเวนต์ที่2นะครับดันเจี้ยนรางวัลใหญ่โซการเลสฉลองโคโลโบนะครับอันนี้ก็จะเป็นดันเจี้ยนที่สามารถลงได้วันละ1ครั้งนะครับแล้วก็มันจะฟิกของมาเลยนะบอกเลยว่าอันนี้ก็พลาดไม่ได้ครับเพราะว่ามันมีหินอเวกให้ด้วยนะครับทุกวันวันละ1อันด้วยนะส่วนกล่องที่ดรอปในด่านนะครับก็จะมีกล่องทองกับกล่องเงินก็จะได้วัตถุดิบจากบอสนะครับ3อย่างนี้นะแล้วก็ต่อมานะครับอีเวนต์ที่3กิจกรรมเทศกาลประลองนะครับก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับกฎพิเศษของเทศกาลประลองใบเซลแบบ3วันนะครับซึ่งกฎในรอบนี้เนี่ยมันจะไม่ปรับใช้สแตทปลุกพลังแฝงนะครับกฎนี้นะครับเป็นกฎที่สนุกมากเพื่อนๆเพราะว่าหลายๆตัวนะครับที่เราไม่ได้ปลุกพลังแฝงเนี่ยสามารถเอามาใช้ได้ในกฎนี้ทั้งหมดเลยนะผมเชื่อว่าเพื่อนๆเนี่ยน่าจะได้เจอทีมที่หลากหลายมากขึ้นแน่นอนนะครับกว่าตอนไม่มีกฎพิเศษอันนี้นะครับก็ระยะเวลานะครับสัปดาห์ที่1เนี่ยจะเริ่มวันที่23นะครับสัปดาห์หน้านะไม่ใช่สัปดาห์นี้ตั้งแต่เวลาบ่าย2นะครับจนถึงวันที่30เวลาบ่ายโมง59นะครับแล้วก็สัปดาห์ที่2เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่30นะครับเวลาบ่าย2ไปจนถึงเดือนหน้านะครับวันที่6เดือน6เลยครับก็สำหรับรางวัลอันดับนะครับจะมีทั้งหมด100อันดับแรกนะครับที่จะได้เพชรแล้วก็หินปลุกพลังดาวม่วงนะครับเพิ่มเติมนะซึ่งรางวัลตรงนี้เนี่ยจะเป็นรางวัลเพิ่มเติมนะครับของกิจกรรมเทศกาลไปลองใบเซลแบบ3วันนะครับแล้วก็ต่อมานะครับอีเวนต์ที่4กิจกรรมต่อสู้สำหรับกิจกรรมต่อสู้สัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมีถึง2อย่างด้วยกันครับวันหยุดของกีล่านะครับรางวัลเคลียร์ครั้งแรกเนี่ยก็จะได้สร้อยคอนะครับทั้ง3ระดับเลยแล้วก็บทเพลงแห่งอัศวินนะครับรางวัลเคลียร์ครั้งแรกเนี่ยก็จะเป็นหินตีบวกอุปกรณ์นะก็อย่าลืมมาเคลียร์กันด้วยนะครับแน่นอนแอคชิเมนต์ก็อย่าลืมนะครับเคลียร์ให้ครบจะได้รับเพชรเพิ่มกิจกรรมละ2เม็ดเพิ่มเติมด้วยครับแล้วก็สุดท้ายนะครับสำหรับแพ็กเกจกับกิจกรรมที่สิ้นสุดลงของสัปดาห์นี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมสุ่มพิเศษฉลองครบ2ปี7บาทนะครับก็จะหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นใครที่ดองมานะครับยังไม่ได้ไปสุ่มอย่าลืมไปสุ่มกันด้วยนะครับโอเคครับก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นข้อมูลอัปเดตประจำสัปดาห์นี้นะครับจะเห็นได้ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ไม่หนักมากนะสบายๆนะครับเคลียร์แค่บอสกิจกรรม E-Fit เป็นหลักนะครับและสุดท้ายนี้นะครับก่อนที่จะจากกันนะผมก็จะเตือนเพื่อนๆสักหน่อยละกันสำหรับตู้คอลโลโบนะครับ
ใครที่อวยตัวโคโลโบเนี่ยเปิดได้เต็มที่เลยนะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ไม่ได้อวยแล้วก็ไปดูรีวิวมาแล้วรวมไปถึงดูที่ผมเล่นแล้วเนี่ยไม่ชอบขนาดนั้นนะครับเพื่อนๆอาจจะไม่เปิดก็ได้นะเพราะว่าในเวลาอีกไม่นานนะครับเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะครบรอบแอนนิเวอร์ซารีแล้วนะครับและตัวละครที่น่าจะมาเนี่ยหลายๆคนนะครับคาดการว่าน่าจะเป็นอลิซาเบธธาตุแสงนะครับซึ่งโอกาสที่จะเป็นเมตาเนี่ยบอกเลยว่าสูงมากๆนะครับน่าจะเหมือนกับตอนที่ดักมืดมาอะไรประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอย่าลืมเมเนจเพชรกันให้ดีนะครับว่าจะไปลงตู้ไหนนะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ